สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีเนาะของอีโกนูครับก็ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของอิตาลีนะครับก็ได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วล่าสุดโดยทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับลงสื่อแล้วก็ได้เผยรายชื่อของนักกีฬาแต่ละคนเลยนะครับถือว่าปังมากเลยเนาะสำหรับอิตาลีครับโดยสำหรับรายชื่อที่อิตาลีส่งไปเนี่ยก็จะมีตัวหลักชุดหลักชุดใหญ่ของเขามาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอโกนูซิลล่ามารีโนฟรายเอยนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นชุดจากวีเอลที่ผ่านมาแหละนะครับเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูรายชื่อทั้ง14คนของอิตาลีชุดนี้กันเลยดีกว่าเนาะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับตำแหน่งแรกก็จะเป็นเซตเตอร์มีด้วยกัน2คนคนแรกก็จะเป็นโอฟิเลียมารีโนฟอายุ26สูง182และอีกคนหนึ่งก็จะเป็นอเล็กเซียออโรอายุ24สูง178ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นออปเปอร์เซตไซเคอร์หรือว่าบีหลังนะครับก็เอาไปด้วยกัน2คนคนแรกก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับเปาล่าเอโกโนอายุ23สูง193ก็คงแบกหลังหักอย่างแน่นอนเลยนะครับในศึกชิงแชมป์โลกในปีนี้และคนหนึ่งเนี่ยในบีหลังก็จะเป็นนาวากลออายุ23สูง180ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นเอาไซเตอร์หรือว่าหัวเสานะครับมีด้วยกัน4คนเนาะคนแรกก็จะเป็นกัปตันทีมนะครับมิเรียมซิลล่าอายุ27สูง184คนต่อไปโบเซติอายุ28สูง180ต่อด้วยเจนารีครับอายุ30สูง184และคนหนึ่งก็จะเป็นเปเตรินีอายุ22สูง188ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นมิเดนบ็อกเกอร์หรือว่าบอลเร็วนะครับเอาไปด้วยกัน4คนเหมือนกันคนแรกก็จะเป็นเคเรสเคลล่าอายุ28สูง191ต่อด้วยอันนาดาเนซีอายุ26สูง195คนต่อไปลูเบียนครับอายุ22สูง193คนนี้ก็เป็นสำรองนะครับแต่ก็เล่นดีอยู่นะเสิร์ฟหนักเลยครับคนนี้และคนหนึ่งก็จะเป็นโบเนฟาซิโออายุ26สูง186และตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นลิโบโรนะครับมีด้วยกัน2คนคนแรกก็จะเป็นคนนี้เลยครับเดเจนาโรก็เป็นลิโบโรตัวหลักและก็เป็นลิโบโรที่เหนียวมากคนหนึ่งของโลกเลยนะครับอายุ35สูง174และคนหนึ่งก็จะเป็นเฟอร์ซิโนอายุ22สูง169โค้ชก็คือคนนี้เลยนะครับเดวิดมาซันติและนี่ก็เป็นโฉมหน้าของอิตาลีนะครับที่จะไปลุยศึกชิงแชมป์โลกในปีนี้เนาะโดยอิตาลีนะครับจะอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพเนเธอร์แลนด์เบลเยียมโปโตริโกคาเมรูนและก็เคนยาครับก็คิดว่าน่าจะจบเป็นที่1ของสายแล้วเนาะสำหรับอิตาลีครับหลังจากที่สมาคมกีฬาของเขาเนี่ยได้ประกาศรายชื่อมาเป็นแฟนวอลเลย์บอลก็ต่างออกมาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยนะครับบอกว่าน่ากลัวมากเลยชุดนี้เอาแชมป์ไปเลยอะไรงี้เนาะแล้วก็บอกอีกว่าเกินต้านมากเลยนะครับใครจะไปต้านสำหรับอิตาลีชุดนี้ครับก็ถือว่าเป็นเต็งแชมป์เลยนะครับในปีนี้ปีก่อนอิตาลีได้รองแชมป์นะครับเพราะว่าแพ้เซอร์เบียในรอบชิงชนะเลิศก็เลยได้รองแชมป์ไปครองแต่ในปีนี้เนี่ยคิดว่าอิตาลียืนโพเดียมอย่างแน่นอนเลยนะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ